สวัสดีครับมิสเตอร์ตั้ม Channel นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จอมเทียนนะใกล้กับพัทยานะครับอยู่ที่โรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นที่28นะวิวสวยเลยทีเดียวทางด้านนี้นะฮะตรงไปตรงนู้นจะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับดูจากวิวโอ้มุมสวยมากเลยนะโรงจอดรถก็อยู่ด้านล่างนะครับวิวตรงนี้ก็สวยดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ได้ชั้นที่28ห้องเบอร์5เข้าไปดูห้องกันผมก็เพิ่งเข้ามานะฮะเสียบการ์ดก่อนนี่พาดูอะไรก่อนดีผมเก็บของก่อนละกันนะครับก็ญาติวางของไว้ก่อนตรงนี้ก็จะมีเป็นตู้เซฟให้แล้วก็มีไดร์ปลอกผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีชุดชาแล้วก็กาแฟนะครับก็จะเป็นทีวีลิ้นชักแล้วก็โต๊ะเล็กๆน้อยๆมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ให้หน่อยนึงฮะนะครับเตียงเป็นเตียงคู่นะครับโทรศัพท์และโคมไฟตรงนี้แล้วก็มีลิ้นชักมีงานศิลปะนิดนึงนะดูห้องน้ำก่อนไปดูวิวที่ติดกับทะเลนะครับเป็นห้องน้ำโอ้โหถ้าอยากให้หวาดเสียวหน่อยก็เปิดกระจกไว้งี้นะฮะแต่เขามีเหมือนมูลี่ตรงนี้หน่อยนะครับก็ปิดลงมาได้ก็มีอ่างอาบน้ำให้ครับแล้วก็เก็บพวกผ้าขนหนูต่างๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับก็มีชุดอาบน้ำให้เป็นกระจกนะก็เลยฮะพื้นฐานที่จะต้องมีเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิวทะเลด้านนอกกันโอ้โหมันเป็นวิวด้านนอกนะครับโรงแรมข้างๆนี่เป็นโรงแรมอะไรผมก็ไม่ทราบกันนะครับวิวด้านนอกถ้ามองไปด้านล่างนะครับแล้วก็จุดเล่นน้ำทะเลของชายหาดจอมเทียนแต่มันก็จะเชื่อมกับพัทยาแล้วนะฮะอยู่ใกล้ๆแล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของดีวารีทั้งหมดนะครับมองลงไปด้านล่างแล้วก็สระน้ำด้านล่างนะใครสนใจก็แวะมาได้นะครับนี่ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับกดติดตาม Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะกันนะครับสวัสดีครับ